จีนส่งออกเติบโตมากที่สุดในรอบ2ปีนายธนาคารเอเฟดปรับแก้ร่างกฎหมายคุมเงินทุน JP Morgan มองแนวโน้มการปล่อยสินเชื่อกำลังสุดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ You Need to Know เรื่องคุณรู้ก่อนเริ่มลงทุนประจำวันที่11กันยายนพบกับผมณัฐวัชระเมธีวัฒนันจากทีมคุยการลงทุนบรจ.สปริงประเทศไทยก็เปลี่ยนข่าวเช่นเคยครับเมื่อคืนนี้ตลาดหุ้นในฝั่งของสหรัฐก็ฟื้นตัวขึ้นมาได้เล็กน้อยนะฮะแต่ว่าก็นำมาโดยตัวของกลุ่มเทคโนโลยีนะครับผมซึ่งจริงมันก็เป็นภาพคล้ายๆเดิมครับคือยังไม่ได้มีปัจจัยบวกปัจจัยใหม่นะก็เป็นการเก็งกำไรกันครับในช่วงที่เงินเฟ้อกำลังจะออกมาแล้วก็เป็นความคาดหวังกันว่าเดี๋ยวเงินเฟ้อออกมาน่าจะไม่ดีนะเศรษฐกิจไม่ดีดอกเบี้ยลดเยอะนะฮะก็ดีกับหุ้นโกลด์หุ้นเทคอะไรพวกนี้นะครับผมซึ่งก็ถ้าเราดูปริมาณการบวกลบในแต่ละวันเนี่ยนะครับมันก็ชัดเจนอยู่แล้วฮะว่ามันก็เป็นการเก็งกำไรที่ไม่ได้มั่นใจเลยฮะเพราะถ้าเราไปดูแบบช่วง 2-3 เดือนก่อนหน้านี้นะที่บอกว่าเฮ้ยจะลดดอกเบี้ยเงินเฟ้อไม่ดีอะไรพวกนี้โอ้โหมันขึ้นวันละ2 1 2 3% นะช่วงนี้ก็ขึ้นนิดเดียวลงน้อยนึงอะไรพวกนี้นะฮะมันเป็นภาพที่สะท้อนแล้วครับว่านั้นความมั่นใจความเชื่อมั่นของลงทุนเนี่ยมันไม่ได้มากเท่าเดิมนะครับผมก็มาดูตลาดหุ้นเมื่อคืนที่ผ่านมากันนะครับผมอย่างที่ว่าครับว่าจริงๆอ่ะในฝั่งของตัวที่ปรับตัวขึ้นเยอะอย่างกลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับไม่ได้มีปัจจัยเป็นพิเศษเฉพาะตัวนะครับหลักๆก็จะไปมีในฝั่งไฟแนนซ์เป็นหลักนะครับเดี๋ยวนี้เล่าให้ฟังนะครับ S&P 500ครับปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 0.45% ดาวโจนส์ลบไป 0.23 นะฮะ Nasdaq บวกขึ้นมา 0.84%ฝั่งของยุโรปครับก็ซึมๆหน่อยครับสต็อก600ครับลบไป 0.54% CAC 40ฝรั่งเศสลบไป 0.2% นะฮะแดกสูงเยอรมันก็ลบไป 0.96% นะครับเอเชียเราก็นิ่งๆเช่นเดียวกันครับนิกเกอิ225ครับลบไป 0.16% นะ CAC 300นี่แฟลตนะครับหางเสงบวกขึ้นมา 0.22% นะฮะเซนเซกบวกขึ้นมา 0.44% เซตบ้านเราลบ 0.2นะฮะ JCI บวกขึ้นมา 0.7% แล้วก็เวียนเวียดนามลบไป 1% นะครับก็มีในฝั่งหางเสงครับที่ก็จะมีตัวของอาลีบาบาครับที่ปรับตัวขึ้นมาแล้วก็พาดัชนีเนี่ยบวกขึ้นมาได้นะฮะเมื่อวานนี้ก็เป็นวันที่อาลีบาบาเขาขยายฮะขยายการจดทะเบียนให้สามารถนะครับผู้ลงกองเนี่ยสามารถเข้าถึงได้โดยนักลงทุนที่อยู่ในตลาดเอเชียนะที่เป็นเมนแลนด์รายย่อยคนทั่วไปเนี่ยก็ซื้อผ่านระบบซ็อกคอนเน็กก็เข้ามาซื้ออาลีบาบาได้เลยนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เขาประกาศว่าเขาจะจดทะเบียนครับคือก่อนหน้านี้เหมือนเขาจะจดทะเบียนเมนหลักเนี่ยเป็นที่สหรัฐนะฮะแล้วก็เป็นมาดูโอที่ฮ่องกงถูกไหมฮะแล้วก็เขาเปลี่ยนใหม่ครับกลายเป็นจากเดิมที่เมนสหรัฐแล้วดูโอฮ่องกงเนี่ยบอกว่าเท่ากันเลยบอกว่าจดทะเบียนเท่ากันนะครับโดยใช้เงื่อนไขทางกฎหมายนี่แหละนะครับซึ่งก็จริงๆมันเทรดได้2ตลาดอยู่แล้วครับการที่เพิ่มให้จดทะเบียนเท่ากันได้เนี่ยมันก็เลยได้สิทธิพิเศษครับว่าเดี๋ยวรายย่อยจะเข้าถึงได้มากขึ้นผ่านสต็อกคอนเน็กต์ได้แล้วมันก็จะมีแบบพวกที่เสริมเข้ามาครับที่ทำให้หุ้นอาลีบาบาเนี่ยมันสามารถเทรดได้เยอะขึ้นครับพอเทรดได้เยอะขึ้นปั๊บก็เมื่อวานนี้รายย่อยก็เข้ามาซื้อครับรายย่อยที่เคยอยู่ในเอเชียในเมนแลนด์นะฮะก่อนหน้านี้เนี่ยมันต้องมาเปิดบัญชีคู่ในฮ่องกงบางคนอาจจะรายย่อยมากๆอาจจะไม่สะดวกทีนี้ไม่ต้องแล้วอยู่เฉยๆซื้ออาลีบาบาได้ทุกคนก็มาซื้ออาลีบาบาครับก็เลยได้ประโยชน์ไปด้วยครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในหุ้นใหญ่ที่ต่างชาติหรือว่ากองทุนที่ลงทุนหุ้นจีนเนี่ยนะครับก็เขาจะชอบถือกันนะก็ได้ประโยชน์ไปด้วยแต่ก็ต้องดูครับว่าประโยชน์เนี่ยมันเป็นแค่เชิงการเทรดหรอมันก็ตัวฟันดัมเมนทัลมันอาจจะต้องดูกันต่อว่าคนจะซื้อต่อได้มากน้อยแค่ไหนนะครับว่าทำให้ตลาดฝั่งฮั่งเส็งเนี่ยช่วยดึงดัชนีให้บวกได้เมื่อวานนี้นะครับทองคำครับปิดที่ 2,547 ดอลลาร์ต่อทรอยซ์ออนซ์หรือเพิ่มขึ้นมา 0.5% นะฮะน้ำมันดิบ WTI เนี่ยนะครับปิดที่66ดอลลาร์ต่อบาร์เรลหรือว่าลดลงไป 3.5% นะฮะน้ำมันดิบเมื่อวานนี้ก็ลดไปค่อนข้างจะแรงครับหลังจากที่มีตัวของรายงานแนวโน้มพลังงานนะฮะของ3เจ้านะฮะมาออกพร้อมกันเลยในวันเดียวก็จะมีของ OPEC เองนะฮะ EIA IEA นะ3เจ้าที่เป็นทางด้านพลังงานทางน้ำมันนะครับก็ให้มุมมองมาปรากฏว่าไม่ค่อยมีใครมองบวกครับทุกคนก็ยังมองไปในทางคล้ายๆกันว่าเศรษฐกิจโลกมันชะลอตัวนะดีมานด์อาจจะลดลงแล้วก็ซัพพลายน่าจะยังล้นอยู่เพราะว่าโอเคตัวของโอเปกเขาก็มองว่าสหรัฐผลิตเยอะนะของ IEA เขาก็บอกว่าโอเปกลดกำลังการผลิตไม่ได้เยอะหรอกเถียงกันไปเถียงมานะสุดท้ายแล้วก็
มันแนวโน้มก็เลยไม่ค่อยจะดูดีเท่าไหร่มันก็ยังซัพพลายมันยังล้นตลาดอยู่ก็เลยทําให้น้ํามันดิบเนี่ยนะฮะก็โดนเทขายออกมานะฮะก็ลบไปค่อนข้างจะแรงนะครับส่วนตัวพันธบัตร2ปี10ปีครับเมื่อคืนนี้ก็ยิวปรับตัวลงนะฮะหรือว่าราคาปรับตัวขึ้นนั่นเองพันธบัตร2ปีเนี่ยลบไป8เบสิสพอยต์ไปอยู่ที่ 3.59 แล้วพันธบัตร10ปีเนี่ยนะครับก็ลบไป6เบสิสพอยต์นะฮะไปอยู่ที่ 3.64% นะครับก็เป็นการปิดตลาดที่เลิกอินเวิร์ตนะฮะก็2ปีมันกลับมาน้อยกว่า10ปีอีกครั้งแล้วนะฮะก็อันนี้ชัดเจนเป๊ะๆตัวเลขเนี่ยเป๊ะเลยนะเพราะนั้นแล้วไม่ต้องเถียงกันคือช่วงประมาณสักสัปดาห์ก่อนหน้านี้มันเป็นการกลับอินเวิร์ตแบบระหว่างวันปิดวันก็แบบใกล้ๆกันนะวันนี้ไม่ต้องนะฮะเป๊ะเลยแล้วก็2เนี่ยน้อยกว่า10ไปที่เรียบร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็มาจากชัดเจนครับว่านักลงทุนเนี่ยค่อนข้างจะกังวลเรื่องของเศรษฐกิจที่มันถดถอยนะครับอย่างที่ท่านหลายๆท่านได้ตามรายการยูนิโทโนกันนะน่าจะได้คุยกันไปในตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วแหละนะฮะว่าการที่ Inward Yield Curve มันเลิก Inward เนี่ยนะฮะมันเป็นอีกหนึ่งสัญญาณครับว่าสหรัฐเนี่ยเข้าสู่ Recession แล้วนะฮะหลังจากที่ก่อนหน้านี้พอ inward คือตัว2ปีเนี่ยนะฮะไอตัวระยะยาวมันให้ผลตอบแทนน้อยกว่าระยะสั้นเนี่ยเรียก inward yield curve เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นปั๊บ6ถึง12เดือนข้างหน้าเกิด recession นะครับแล้วถ้าลงไปดูในสถิติให้ลึกลงไปอีกเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอเลิก inward เมื่อไหร่อ่ะ recession มาเลยนะคือ inward แล้ว6ถึง12เดือนแล้วพอ6ถึง12เดือนตอนนั้นเนี่ยตอนที่ recession กำลังมาเนี่ยมันจะเลิก inward ก่อนนะแล้วก็ recessionนะครับก็วันนี้เลิก inward แล้วครับมันก็แปลว่าเรากำลังยืนอยู่ใน recession แล้วคำถามที่ต้องถามต่อเนี่ยนะครับคือมันเบาหรือมันหนักแค่นั้นเองนะครับคือเราเชื่อว่ายังไง recession เศรษฐกิจมันถดถอยอยู่แล้วแหละนะครับแต่ว่าถ้ามันเบาเนี่ยมันก็อาจจะไม่เป็นไรเช่นหุ้นอาจจะตกแป๊บนึงแล้วเดี๋ยวขึ้นถ้ามันเบานะนะฮะแต่ว่าถ้ามันหนักมันก็เป็นภาพที่ไม่ดีนักนะครับอย่างไรก็ตามก็จริงในมุมมองอีสปีเราก็มองว่าอย่างที่เราคุยกันมาหลายวันที่ผ่านมาครับว่าอย่าไปลุ้นเลยเรื่องเศรษฐกิจจะถดถอยน้อยหรือถดถอยเยอะนะครับเพราะหุ้นมันไม่ถูกหุ้นมันแพงนะฮะเพราะนั้นของที่มันแพงเนี่ยมันต้องอาศัยว่าเศรษฐกิจถดถอยน้อยเท่านั้นดอกเบี้ยลดเยอะเท่านั้นนะฮะต้องลุ้นเคสที่มันแบบโคตรบูเท่านั้นมันหุ้นถึงจะไปต่อเพราะนั้นแล้วเราอย่าไปลุ้นมันเลยฮะมันก็เราก็หุ้นสหรัฐเนี่ยเราสบายสบายดีกว่าเราจะเมนเทนไว้ในพอร์ตแล้วก็ไปเล่นตัวอื่นนะจะเป็นคำแนะนำที่เราแนะนำมาต่อเนื่องนะครับในช่วง2เดือนที่ผ่านมานะครับก็ในฝั่งของตัวเลขเศรษฐกิจครับเ มื่อคืนนี้มีส่งออกจีนนะส่งประกาศออกมาค่อนข้างจะดีครับออกมาโต 8% ทั้งที่ตลาดคาดไว้แค่ 6.5 เท่านั้นเองนะก็เป็นตัวเลขที่ดี1ในน้อยจำนวนน้อยของตลาดหุ้นจีนนะครับขณะที่มีตัวของเงินเฟ้อของเยอรมันออกมาก็อินไลน์นะครับไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับมาดูข่าวเด่นประจำวันกันนะครับอันแรกก็จะเป็นตัวของจีนครับผมก็เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยมันส่งออกนะครับเติบโตได้มากกว่าที่คาดแล้วก็มากที่สุดในรอบ2ปีนะครับผมก็เป็นหนึ่งในตัวเลขที่ดีจำนวนน้อยของจีนนะครับซึ่งตัวเลขมันอื่นๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรที่มันจะสดใสเลยนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปดูไส้ในครับมันก็หนีความจริงไม่พ้นครับว่าจริงๆทั่วโลกมันเศรษฐกิจมันชะลอตัวฮะจีนจะส่งออกเยอะเนี่ยคำถามคือมันส่งไปไหนอะมันทุกคนเศรษฐกิจเขาชะลอตัวกันหมดนะฮะผมก็ต้องไปดูไส้ในครับมันก็มาจากตัวของการส่งยานยนต์ไปที่ยุโรปครับเพราะว่ายุโรปเขากำลังพิจารณาเนี่ยจะขึ้นภาษีนำเข้ารถยนต์จากจีนอยู่นะแล้วมันจะตอนนี้กำลังเถียงกันอยู่ของจีนครับเจรจากันกับเอกชนกับรัฐบาลแล้ววันนี้ยังไฟนอลจริงๆมันจะไปไฟนอลเดือนพฤศจิกายนนะเดือน11นะเพราะช่วงนี้บริษัทจีนเนี่ยนะครับจะรถยนต์หลีดโดยรถยนต์นะแต่ว่าจริงๆบริษัทอื่นก็เลยก็รีบส่งไปยุโรปเลยกลัวเดี๋ยวโดนกำแพงภาษีนะครับมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้เอ็กซ์พอร์ตเนี่ยนะฮะแล้วปีที่แล้วมันฐานต่ำด้วยใช่ไหมฮะคิดมาเป็นปีนี้มันเลยเติบโตมากเป็นพิเศษนะครับเพราะนั้นแล้วไส้ในมันก็ยังสะท้อนว่ามันไม่ได้ส่งออกดีเพราะว่าทั่วโลกเขาดีอ่ะนะมันก็เป็นเหตุผลเฉพาะตัวนะครับผมเพราะนั้นแล้วเอ็กซ์พอร์ตมาจากบางอุตสาหกรรมเหตุผลเฉพาะตัวนะครับมันก็ไม่น่าจะอยู่ยาวแล้วฉุด GDP ได้นะครับในระยะข้างหน้าก็จะเป็นช่วงคราวในช่วงนี้ครับผมที่พอจะให้ก้อมแก้มให้เศรษฐกิจดูดีขึ้นมานิดหนึ่งนะครับแต่ว่าภาพรวมแล้วพวกกำกับบริโภคนะที่มันเป็นเศรษฐกิจใหญ่ๆจริงๆในจีนเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ฟื้นตัวมากนักนะครับก็หุ้นจีนครับอย่างที่เราคุยกันไปว่าเราแนะนำว่าตัวที่มันอิงกับเศรษฐกิจเนี่ยช่วงนี้อาจจะยังไม่ได้แนะนำครับเพราะตัวเลขเศรษฐกิจยังไม่ค่อยมาพวก A share อะไรพวกนี้นะครับเราก็ไปเชียร์เราก็จะชอบในฝั่งของพวกที่มันเป็น S share ฮ่องกงหางเสงอะไรพวกนี้นะฮะที่เป็นพวกเทคโนโลยีพวกนี้นะครับก็สะสมได้ครับก็จะเป็นตัว E Spring COF นะครับที่
ลงทุนในกลุ่มที่มันเป็นหุ้นจีนแบบออฟชอร์แบบฮ่องเซ็งอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าไม่ต้องเติมเยอะครับแค่เริ่มสะสมเพราะว่าสุดท้ายแล้วถ้าตัวเลขเศรษฐกิจจีนมันไม่มาเลยเนี่ยหุ้นจีนมันอาจจะไปได้แล้วก็ไปได้อีกนิดหน่อยนะครับก็เริ่มค่อยเริ่มเก็บไว้นะฮะแล้วชัวร์เมื่อไหร่เราค่อยจัดหนักจัดเต็มนะครับก็นี่จะเป็นคำแนะนำหุ้นจีนของเราในช่วงนี้นะครับส่วนตัวมาดูที่ข่าวของสหรัฐกันบ้างนะครับก็ค่อนข้างจะคอนทราสต์มากนะฮะเมื่อคืนนี้เพราะว่ามันมีทั้งข่าวดีและข่าวไม่ดีออกมาต่อกันเลยฮะก็เอาข่าวดีก่อนนะฮะข่าวดีก่อนนะครับตัวของเฟดนะครับธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยนะครับเขาออกมาบอกว่าเขากำลังปรับแก้นะครับมันมีร่างกฎหมายการคุมเงินทุนธนาคารตัวหนึ่งที่เขาประกาศร่างออกมาเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วนู่นเลยฮะก็มันเป็นร่างที่เฟดเขาเสนอว่าช่วงนั้นถ้าจะช่วงนั้นมันเป็นช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเนาะเดือนกรกฎาคมปีแล้วเฟดก็บอกว่าเฮ้ยช่วงนี้เนี่ยดอกเบี้ยมันขาขึ้นเศรษฐกิจมันน่าจะแย่ลงแต่ว่าธนาคารเนี่ยนะฮะมันหละหลวมนะฮะในการปล่อยพวกแบบการปล่อยกู้นะปล่อยสินเชื่อพวกนี้เพราะหละหลวมประบบไม่ได้เฟดบอกว่าจะเสนอปรับกฎหมายครับก็ออกมาเป็นร่างครับแล้วก็เป็นร่างแล้วก็จะคุยกันก่อนนั้นอุตสาหกรรมนะยังไม่ได้ใช้จริงในร่างเนี่ยก็เสนอให้ธนาคารเนี่ยต้องเพิ่มการกันเงินทุนนะเงินทุนสำรองนะในพวกการปล่อยสินเชื่อหรือสินทรัพย์ต่างๆเนี่ยนะก็เหมือนเฟดเขามองว่าธนาคารหละหลวมใช่ไหมงั้นก็เพิ่มเงินทุนถ้าปล่อยสินเชื่อให้กับกลุ่มนี้เงินทุนต้องเยอะขึ้นนะต้องสำรองเยอะขึ้นนะอะไรประมาณนี้โดยสรุปนะครับก็คุยกันเถียงกันในอุตสาหกรรมมาเป็นปีเลยฮะก็สรุปมาวันนี้ฮะผ่านมาปีกว่ากฎหมายก็ยังไม่ออกฮะแต่ว่าธนาคารเฟดเนี่ยหรือธนาคารกลางสหรัฐเขาก็ออกมาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวยอมนะยอมคือจะปรับลดตัวร่างกฎหมายนี้ลงครับยังไม่ได้ใช้จริงนะแต่ว่าจะลดให้ว่าไอ้พวกที่บอกว่าจะเพิ่มเงินทุนเพิ่มตัวของการเงินสำรองพวกนี้จะลดลงฮะจะไม่เข้มงวดเท่าร่างกฎหมายฉบับแรกอ่ะบอกว่าผ่อนลงไปนะครับเพราะนั้นก็เป็นข่าวดีให้กับกลุ่มของแบงค์ครับว่ากลุ่มของแบงค์เนี่ยนะฮะเดี๋ยวถ้ากฎหมายนี้นำไปใช้นะก็ไม่ต้องกันเงินสำรองเยอะถ้ามากอย่างที่ร่างกฎหมายแรกเมื่อปีที่แล้วที่มันออกมานะครับแต่ว่าคอนทราสต์มากครับคือเฟดออกมาบอกว่าเดี๋ยวปรับลดร่างให้นะฮะแต่ในฝั่งตรงข้ามครับ JP Morgan Chase ครับซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารใหญ่นะธนาคารเอกชนยักษ์ใหญ่ในสหรัฐเนี่ยออกมาปรับลดมุมมองนะครับของการปล่อยสินเชื่อนะครับ JP Morgan บอกว่าเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจแล้วนะฮะว่าในช่วงสักปีข้างหน้าเนี่ยสหรัฐเศรษฐกิจจะชะลอตัวลงนะครับเราเห็นลูกค้านะครับที่เป็นลูกค้าเงินกู้ของเราเนี่ยนะฮะที่เราปล่อยสินเชื่อไปเนี่ยลูกค้าจำนวนมากมีปัญหาในการชำระหนี้ครับบอกว่าโอ้เงินมันหมุนไม่ทันเลยตึงมากอะไรพวกนี้แปลว่าการที่เฟดขึ้นดอกเบี้ยในช่วง2ปีที่ผ่านมามันกระทบเศรษฐกิจจริงแล้วนะครับมันกระทบการปล่อยสินเชื่อจริงคนเริ่มลูกหนี้เริ่มปล่อยจ่ายสินเชื่อไม่ค่อยจะไหวนี่คือสิ่งที่ JP Morgan บอกครับมุมมองเขาแล้วเขาก็เลยปรับลดคาดการตัวนิ่มครับตัว Net Interest Margin ครับตัวที่เป็นส่วนต่างดอกเบี้ยที่เขาจะได้นะฮะเพราะก็มาโดน2เรื่องครับหนึ่งคือเดี๋ยวดอกเบี้ยลงนะฮะนิ่มก็จะลดลงนะฮะ2ก็คือคนเบี้ยวนี่เยอะขึ้นครับคนเบี้ยวนี่เยอะขึ้นครับตัวส่วนต่างดอกเบี้ยที่ธนาคารได้มันก็น้อยลงครับเพราะมันต้องไปตั้งสำรองนะฮะก็เป็นสิ่งที่ออกมาคาดการนะมันเป็นตัวที่สะท้อนว่านายธนาคารนะซึ่งเป็นธนาคารยักษ์ใหญ่นะนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์เก่งๆเนี่ยเขามองแล้วว่าแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐมันกำลังแย่ลงครับการปรับปล่อยสินเชื่อต่างๆเนี่ยมันกำลังแย่ลงก็เลยกลายเป็นคอนทราสต์ครับว่าเมื่อคืนนี้ สุดที่แล้วหุ้นแบงก์ก็เลยร่วงฮะร่วงกันยกแผงเลยฮะมีเทคที่ขึ้นได้นะฮะเน็ตออกมาแล้วตัวตลาดก็เลยค่อนข้างจะนิ่งๆนะครับมันก็เป็นภาพที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะฮะที่ธนาคารยักษ์ใหญ่ก็ออกมาบอกแบบนี้นะครับก็ในมุมมองของ Xpring เราก็มองว่าเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยมันกำลังเข้าสู่ recession ครับผมเพราะนั้นแล้วก็มันประเด็นมันมีแค่ว่าน้อยมากหรือน้อยถ้ามากนะฮะก็หุ้นก็ตกเยอะถ้าน้อยก็หุ้นก็ตกแป๊บเดียวแล้วขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามก็ถ้าถามเราก็คืออย่าไปยุ่งมาเลยฮะก็ตัวหุ้นสหรัฐเนี่ยแค่เมนเทนไว้ในพอร์ตครับตัวที่มันซิ่งมากๆแบบเทคโกรธจ๋าๆอะไรพวกนี้ก็เลี่ยงไปก่อนในช่วงนี้ให้มันเฟดลดดอกเบี้ยไป 2-3 ครั้งก่อนให้รีเซสชันให้เศรษฐกิจมันชะลอไปก่อนฮะแล้วค่อยกลับมาคุยกันนะถึงแม้ว่าพวกเทคพวกโกรทเนี่ยมันจะได้ประโยชน์ในช่วงดอกเบี้ยขาลงเนี่ยรอให้มันจบรีเซสชันช่วงแรกไปก่อนฮะให้ดอกเบี้ยมันลดไปสักเปอร์เซ็นต์นึงก่อนแล้วค่อยไปเล่นต่อช่วงนั้นเนี่ยยังไม่สายนะฮะก็สาระเราแนะนำให้เมนเทนไว้นะครับก็อาจจะถือเป็นตัวที่มันกระจายเซกเตอร์หน่อยเช่น US Blue Chip ครับแต่ว่าจริงๆแล้วก็ถ้าแนะนำจริงๆก็คือเราก็อาจจะกระจายการลงทุนไปลงทุนในฝากโลกหนึ่งอื่นอย่างเช่นเอเชียอินเดีย
อะไรพวกนี้เราแนะนำหรือสิ่งที่ควรจะต้องมีในพอร์ตเยอะๆในช่วงนี้คือพวกตราสารหนี้ครับเพราะว่ารีเซชชันจะมารีเซชชันมาเนี่ยถามว่าคนจะซื้ออะไรก็ซื้อตราสารหนี้ครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นภาพที่ชัดเจนแล้วว่า inward yield curve มันเลิก inward แล้วแล้วการที่มันเลิก inward เนี่ยมันเลิก inward โดยที่เกิดจากการที่คนเนี่ยเข้าไปซื้อครับเข้าไปซื้อตราสารหนี้จนมันเด้งขึ้นนะตัวที่มันเป็นระยะสั้นเนี่ยมันเด้งมันเด้งขึ้นขึ้นจนยิวเนี่ยมันกดของคนไปซื้อระยะสั้นจนยิวมันกดลงต่ำนะฮะกับตัวระยะยาวนะครับเป็นการที่หาอินเวิร์ตแบบหาอินเวิร์ตแบบที่คนเข้าไปแย่งกันซื้อตัวของพวกที่มันเป็นตราสารนี้ที่มันเป็นพันธบัตรนะฮะก็แปลว่าคนกังวลนะทั้งตลาดมีนักลงทุนจำนวนมากที่กังวลเรื่องของรีเซชชันแล้วก็ซื้อตราสารนี้นะเราก็ซื้อไปด้วยครับพวกที่เป็นกองทุนตราสารนี้นะฮะที่ไม่ได้ซิ่งมากไม่ใช่ไฮยิลด์นั่นแหละนะฮะก็เป็นตัวที่เราแนะนำในพอร์ตก็เราแนะนำสองกองทุนครับช่วงนี้หนึ่งก็เป็นอีสปริงตัวของจีนค่ำนะฮะก็จีนค่ำเรามีทั้งเฮชและก็อันเฮชนะครับก็ถ้าเป็นไม่ได้เราก็ยังแนะนำเป็นตัวของอันเฮชนะแต่ว่าถ้าท่านใดคิดว่าเอ้ยเราไม่อยากรู้ค่าเงินอาจจะเป็นตัว H ก็ได้นะจีนค่ำครับ East Spring จีนค่ำแล้วก็อีกตัวนึงที่เราแนะนำช่วงนี้ก็จะเป็น East Spring Alpha Bond นะครับผมว่าวันจะมีเวอร์ชันเดียวนะคือเวอร์ชัน H นะจะเป็น2กองทุนตราสารหนี้ต่างประเทศนะครับที่เรามองว่าในพอร์ตของเขาเนี่ยมันไม่ได้เสี่ยงมากครับเครดิตเรตติ้งมันค่อนข้างจะสูงหน่อยนะฮะก็เป็น A กับ 2A นะทั้งคู่เลยนะครับก็จะเป็นตัวที่เรามองว่าเหมาะกับสถานการณ์การลงทุนในช่วงนี้นะครับอ่ะก็น่าจะครบถ้วนสำหรับรายการยูนิทูโนประจำวันนี้นะครับผมและทีมงานขออนุญาตลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ